วันรุ่งขึ้นจอห์นตื่นตอนฟ้าสางเพื่อเฝ้าดูอาของเขาออกเดินทางหนึ่งในนักลาดตระเวนเป็นชายร่างใหญ่อัปลักษณ์เขาร้องเพลงตลกลามกขณะใส่อานให้ม้าของเขาลมหายใจเป็นไออยู่ในอากาศหนาวเย็นยามเช้าเบนจินสตาร์กยิ้มให้เพลงนั้นแต่เขาไม่มีรอยยิ้มให้หลานชายข้าต้องบอกปัดเจ้าสักกี่ครั้งกันจอห์นเราจะคุยกันตอนที่ข้ากลับมาระหว่างที่เขามองอาเบนจินขี่ม้านำขบวนเข้าไปในอุโมงค์จอห์นก็นึกถึงสิ่งที่ทีเรียนแลนนิสเตอร์บอกเขาบนราชมังคาขึ้นมาได้แล้วในมโนภาพเขาก็เห็นเบนสตาร์กนอนสิ้นลมเลือดแดงฉานบนหิมะความคิดดังกล่าวทำให้เขาคลื่นไส้นี่เขาเป็นอะไรไปหลังจากนั้นเขาก็ไปตามหาโกสในห้องอันเปลี่ยวเงาของเขาแล้วซบหน้าลงกับขนหนาสีขาวของมันหากเขาต้องอยู่คนเดียวเขาจะสวมความโดดเดี่ยวเป็นกรอกคาสเซิลแบล็กไม่มีป่าศักดิ์สิทธิ์มีเพียงโบสถ์เล็กๆและบาทหลวงขี้เมาคนหนึ่งแต่จอห์นไม่อาจฝืนใจภาวนาต่อเทพเจ้าองค์ใดทั้งนั้นไม่ว่าเก่าหรือใหม่เขาคิดว่าหากเทพเหล่านั้นมีจริงพวกท่านก็โหดร้ายไร้ปราณีพอๆกับฤดูหนาวเขาคิดถึงพี่น้องผู้ชายที่แท้จริงของตนบริกคอนน้อยผู้มีดวงตาเป็นประกายสุขใสขณะที่อ้อนขอขนมรอบคู่แข่งและเพื่อนที่ดีที่สุดที่มีอยู่ไปไหนมาไหนกับเขาเสมอแบรนด์ที่ดื้อและอยากรู้อยากเห็นเขาอยากติดตามและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่างที่จอห์นและรอบกำลังทำเสมอเขาคิดถึงน้องสาวทั้งสองด้วยแม้แต่ซานซ่าผู้ไม่เคยเรียกเขาอย่างอื่นเลยนอกจากพี่ชายต่างมารดาของข้านับตั้งแต่เธอโตพอที่จะเข้าใจความหมายของคำว่าลูกนอกสมรสและอาญาเขาคิดถึงเธอยิ่งกว่ารอบเสียอีกเด็กหญิงร่างผอมบางที่เข่าเต็มไปด้วยรอยขูดข่วนผมเผายุ่งเหยิงและเสื้อผ้าขาดวินทั้งดุร้ายและดื้อรั้นอาญาดูจะไม่เคยเข้ากับใครได้เลยไม่ดีไปกว่าเขาแต่กระนั้นเธอก็ทำให้จอห์นยิ้มได้เสมอเขาจะยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่กับเธอในตอนนี้เพื่อขยี้ผมเธอให้ยุ่งขึ้นอีกและมองเธอทำหน้าเบ้ฟังเสียงเธอตอบประโยคให้จบพร้อมกันกับเขาเจ้าหักข้อมือข้าให้ลูกนอกสมรสจอดเลื่อนสายตาขึ้นมองต้นเสียงเกรี้ยวกราดนั้นเกรนยืนตระหง่านอยู่เหนือเขาข้อหนาหน้าแดงมีเพื่อนๆ3คนยืนอยู่ข้างหลังเขารู้จักท็อดเดอร์เด็กร่างเตี้ยหน้าตาอัปลักษณ์ผู้มีเสียงระคายหูสมาชิกใหม่ทุกคนเรียกเขาว่าคังคกส่วนอีก2คนคือคนที่ยอรินพาขึ้นเหนือมาพร้อมกับพวกเขาจอนจำได้คนร้ายข่มขืนที่ถูกจับตัวได้ในแหลมนิ้วจอนลืมชื่อของพวกเขาไปแล้วเขาแทบไม่คุยกับคนพวกนี้เลยหากทำได้พวกมันเป็นเดรัจฉานที่ชอบข่มเหงผู้อื่นไม่มีเกียรติแม้แต่เพียงปลายก้อยจอนลุกขึ้นยืนข้าจะหักอีกข้างหนึ่งให้เจ้าด้วยถ้าเจ้าขอร้องดีๆเกรนอายุ16ปีสูงกว่าจอห์น1ช่วงศีรษะทั้ง4คนล้วนตัวใหญ่กว่าเขาแต่คนพวกนี้ไม่ได้ทำให้เขากลัวเขาเอาชนะมาหมดแล้วทุกคนในลานฝึกบางทีพวกเราอาจจะหักเจ้าบ้างหนึ่งในคนร้ายข่มขืนพูดลองดูสิจอห์นเอื้อมไปหยิบดาบที่อยู่ข้างหลังแต่คนหนึ่งในกลุ่มคว้าแขนของเขาไว้แล้วบิดมันไพล่หลังเจ้าทำให้พวกเราดูร้ายกาจขังคกบ่นเจ้าดูร้ายกาจก่อนที่ข้าจะเจอเจ้าแล้วจอห์นบอกเด็กหนุ่มที่จับแขนเขากระชากมันขึ้นข้างบนอย่างแรงความเจ็บปวดเสียดแทงไปทั่วร่างแต่จอห์นจะไม่ร้องเป็นอันขาดคังคกก้าวเข้ามาใกล้เจ้าหลอดน้อยคนนี้มีปากติดอยู่ด้วยเขาพูดเขามีดวงตาเล็กแวววาวเหมือนหมูนั่นเป็นปากที่ได้มาจากแม่เจ้าหรือไอ้ลูกนอกสมรสนางเป็นใครล่ะนางโลมหรือบอกชื่อนางมาบางทีข้าอาจจะเคยนอนกับนางมาครั้งสองครั้งก็ได้เขาหัวเราะจอห์นบิดตัวเหมือนปลาไหลแล้วกระทืบส้นเท้าลงบนหลังเท้าของเด็กคนที่จับเขาไว้มีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดขึ้นมาทันทีและเขาก็หลุดเป็นอิสระเขาพุ่งฉลาเข้าใส่เจ้าขังคกกระแทกฝ่ายนั้นกระเด็นถอยหลังข้ามมานั่งแล้วพุ่งลงไปทับหน้าอกของเขามือทั้งสองข้างรวบคอพลางกระแทกศีรษะอีกฝ่ายใส่พื้นดินที่อัดแน่นเด็กทั้งสองจากแหลมนิ้วดึงตัวเขาออกมาแล้วเหวี่ยงเขาลงพื้นอย่างแรงเกรนเริ่มเตะเขาจ
จอนกลิ้งตัวหนีจากการจู่โจมแต่ในนั้นก็มีเสียงดังสนั่นตัดผ่านความมืดสลัวของคลังแสงหยุดนะเดี๋ยวนี้จอนดึงตัวเองขึ้นยืนโดนัลหน่อยยืนถลึงตามองพวกเขาลานฝึกมีไว้สำหรับสู้กันนายกองอาวุธพูดเก็บเรื่องทะเลาะของพวกเจ้าไปให้พ้นคลังแสงของข้ามิฉะนั้นข้าจะทำให้มันเป็นเรื่องทะเลาะของข้าเองเจ้าจะไม่ชอบแน่คังคกนั่งอยู่กับพื้นกำลังกลั่มท้ายทอยอย่างระมัดระวังนิ้วมือของเขามีเลือดติดมาด้วยเขาพยายามฆ่าข้าจริงข้าเห็นหนึ่งในคนร้ายข่มขืนเสริมเขาหักข้อมือข้าเกรนพูดอีกครั้งพลางยื่นข้อมือให้หน่อยตรวจดูนายกองอาวุธจำเรืองมองข้อมือที่ยื่นออกมาเพียงแวบเดียวแค่ฟกช้ำหรืออาจจะแค่เคล็ดแมสเตอร์เอมอนจะให้ขี้ผึ้งเจ้าไปทาไปกับเขาด้วยทอดเดอร์หัวของเจ้าต้องได้รับการดูแลพวกเจ้าที่เหลือกลับห้องของตัวเองไปเสียไม่ใช่เจ้าสโนว์เจ้าอยู่นี่ก่อนจอนนั่งลงอย่างแรงบนม้านั่งยาวในขณะที่คนอื่นๆออกจากห้องไม่รับรู้ถึงสายตาที่คนเหล่านั้นมองเขาเป็นคำมั่นเงียบๆถึงการล้างแค้นในอนาคตแขนของเขาปวดตุบๆหน่วยพิทักษ์ต้องการชายทุกคนที่หาได้โดนัลหน่อยพูดขึ้นเมื่อพวกเขาอยู่กันเพียงลำพังแม้แต่ชายอย่างคังคกเจ้าข้าเขาไปก็ไม่ได้มีเกียรติอะไรขึ้นมาหรอกความโกรธของจอนพุ่งพล่านขึ้นมันบอกว่าแม่ข้าเป็นนางโลมข้าได้ยินแล้วทำไมหรือลอร์ดเอ็ดดาร์ธสตาร์กไม่ใช่ชายที่จะหลับนอนกับนางโลมจอนพูดเสียงเย็นเฉียบเกียรติยศของเขามีได้ยับยั้งเขาจัดการให้กำเนิดลูกนอกสมรสใช่ไหมจอนโมโหจนตัวเย็นเฉียบข้าไปได้หรือยังเจ้าจะไปเมื่อข้าบอกให้ไปจอนจ้องควันที่ลอยขึ้นมาจากเตาอย่างบึ้งตึงจนกระทั่งหน่อยจับใต้คางของเขานิ้วหนาบิดศีรษะเขาให้หันมามองข้าเวลาข้าพูดด้วยไอ้หนูจอนมองนายกองอาวุธมีหน้าอกที่เหมือนถังเหล้าแอลและหน้าท้องที่สอดรับกันจมูกแบนและกว้างและเขาดูจะต้องโกนหนวดเคราอยู่ตลอดเวลาแขนข้างซ้ายของชุดขนสัตว์สีดำมีเข็มกลัดเงินรูปดาบยาวกลัดอยู่ที่หัวไหล่คำพูดไม่ทำให้แม่เจ้าเป็นนางโลมขึ้นมาหรอกนางเป็นสิ่งที่นางเป็นเจ้าคังคกจะพูดอะไรก็เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ทั้งนั้นเจ้ารู้ไหมเรามีชายหลายคนบนผากำแพงที่มีแม่เป็นพวกนางโลงไม่ใช่แม่ของข้าจอนคิดอย่างดื้อรั้นเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมารดาเลยเอ็ดดาร์ธสตาร์คไม่เคยพูดถึงนางแต่เขาก็ฝันถึงมารดาเป็นครั้งคราวบ่อยครั้งจนเขาแทบจะได้เห็นหน้านางในฝันนางเป็นคนสวยชาติกำเนิดสูงส่งและมีในตาที่อ่อนโยนเจ้าคิดว่าชีวิตเจ้ายากลำบากนักใช่ไหมที่เป็นลูกนอกสมรสของขุนนางชั้นสูงนายกองอาวุธพูดต่อเจ้าเด็กเจเรนนั่นเป็นลูกของบาทหลวงและคอตเตอร์ไพร์เป็นลูกชายต่ำต้อยของหญิงในร้านเหล้าตอนนี้เขาเป็นผู้บัญชาการ Eastward by the Sea ข้าไม่สนใจจอนพูดข้าไม่สนใจเรื่องของพวกเขาและข้าไม่สนใจเรื่องของท่านหรือทอนหรือเบนจินสตาร์หรือใครทั้งนั้นข้าเกลียดที่นี่มันหนาวเกินไปถูกเย็นเยียบลำบากและโหดเหี้ยมนั่นแหละคือผากำแพงละรวมถึงพวกผู้ชายที่เดินอยู่บนผากำแพงด้วยไม่เหมือนนิทานที่แม่นมเล่าให้เจ้าฟังหรอกเอาล่ะฉี่รถนิทานพวกนั้นเสียและฉี่ใส่แม่นมของเจ้าด้วยผากำแพงมันเป็นอย่างนี้แหละและเจ้าก็จะอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตเหมือนกับพวกเราทุกคนชีวิตจอนทวนยาคำอย่างขมขื่นนายกองอาวุธพูดถึงชีวิตได้เพราะเขาได้ใช้ชีวิตมาแล้วเขาเพิ่งสวมชุดดำหลังจากเสียแขนข้างหนึ่งในศึกล้อมตีปราสาท Storm End ก่อนหน้านั้นเขาเป็นช่างตีเหล็กให้ Stannis Baratheon น้องชายของพระราชาเขาได้เห็น7ราชอาณาจักรมาแล้วจากสุดปลายฟากหนึ่งจรดอีกฟากหนึ่งเขาได้กินเลี้ยงหลับนอนกับนางโลมและต่อสู้ในสงครามนับร้อยศึกว่ากันว่าโดนัลด์นอยผู้นี้เองที่ตีค้อนศึกให้พระราชาโรเบิร์ตค้อนศึกที่บทขยี้ชีวิตจากเรกาทาแกเรียนที่แม่น้ำสามงามเขาได้ทำทุกอย่างที่จอนจะไม่มีวันได้ทำและเมื่อเขาแก่ตัวลงพ้นวัย30ไปแล้วเขาถูกขวานฟันเฉียวบาดแผลเน่าเฟะจนต้องตัดแขนทั้งแขนทิ้งหลังจากที่เขาพิการแล้วนั่นแหละที่โดนัลด์นอยเดินทางมายังผากำแพงเม
เมื่อชีวิตของเขาแทบจะสิ้นสุดลงแล้วนั่นเองใช้ชีวิตหน่อยว่าจะยาวหรือสั้นมันขึ้นอยู่กับเจ้าสโนว์หนทางที่เจ้ากำลังเดินอยู่เจ้าจะถูกพี่น้องสักคนปาดคอเข้าให้สักคืนหนึ่งพวกมันไม่ใช่พี่น้องของข้าจอนตะคอกพวกมันเกลียดข้าเพราะข้าเก่งกว่าพวกมันไม่ใช่พวกเขาเกลียดเจ้าเพราะว่าเจ้าวางท่าเหนือกว่าพวกเขาพวกเขามองเจ้าแล้วเห็นลูกนอกสมรสผู้เติบโตมาในปราสาทและคิดว่าตัวเองเป็นนายน้อยนายกองอาวุธโน้มตัวเข้าใกล้เจ้ามีใช่นายน้อยจำไว้เจ้าคือสโนว์มีใช่สตาร์เจ้าเป็นลูกนอกสมรสและเป็นอันธพาลอันธพาลหรือจอนแทบสำลักคำนั้นข้อกล่าวหานั้นช่างอายุติธรรมเสียจนเขาหายใจไม่ออกพวกนั้นเป็นฝ่ายมาหาเรื่องข้าทั้ง4คนนั่นเลย4คนที่เจ้าฉีกหน้าในลานฝึก4คนที่อาจจะกลัวเจ้าข้าได้เฝ้าดูเจ้าต่อสู้มันไม่ใช่การฝึกกับเจ้าเลยลองเจ้าใช้ดาบที่มีคมสิพวกนั้นคงได้เป็นศพกันทั่วหน้าเจ้ารู้ข้ารู้พวกนั้นก็รู้เจ้ามีเหลืออะไรให้พวกนั้นเลยเจ้าทำพวกเขาขายหน้านั่นทำให้เจ้าภูมิใจหรือจอนอึกอักเขารู้สึกภูมิใจเวลาชนะทำไมเขาถึงไม่ควรภูมิใจเล่าแต่นายกองอาวุธกำลังชิงความรู้สึกนั้นไปโดยพูดเสียงฟังดูราวกับว่าเขากำลังทำอะไรผิดพวกมันทุกคนล้วนแก่กว่าข้าเขาพูดปกป้องตัวเองแก่กว่าตัวใหญ่กว่าและแข็งแรงกว่านั่นเป็นเรื่องจริงแต่ข้าขอพนันได้เลยว่าครูฝึกอาวุธของเจ้าได้สอนวิธีต่อสู้กับคนตัวใหญ่กว่าให้เจ้าที่วินเชอร์เฟลเขาเป็นใครอัศวินชราสักคนงั้นหรือเซอร์โรดริกคัสเซลจอนพูดอย่างระมัดระวังมีกับดักอยู่ตรงนี้เขารู้สึกว่ามันกำลังจะงับโดนนั่นหน่อยโน้มตัวมาข้างหน้าจนใกล้ใบหน้าของจอนทีนี้ลองคิดเรื่องนี้ดูนะไอ้หนูเด็กคนอื่นพวกนี้นะไม่มีใครเคยมีครูฝึกอาวุธมาก่อนเซอร์แอริเซอร์พ่อของพวกเขาเป็นชาวไร่ชาวนาคนขับเกวียนและคนลักลอบล่าสัตว์บางก็เป็นช่างตีเหล็กคนงานเหมืองหรือฝีพายบนเรือสินค้าสิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับการต่อสู้เขาเรียนมาจากดาดฟ้าเรือไม่ก็ตามตรอกซอยของโอลด์ทาวน์และแลนนิสพอร์ตหรือจากซ่องกับโรงเหล้าข้างถนนราชมังคาพวกเขาเคยอาจจะเคยเอากิ่งไม้ฟันกันชงฉางมาบ้างก่อนจะมาที่นี่แต่ข้ารับรองได้ใน20คนมีไม่ถึง1คนที่รวยพอจะมีดาบจริงสีหน้าของเขาดูจริงจังมากทีนี้เจ้ายังชื่นชอบรสชาติชัยชนะของเจ้าอยู่อีกไหมล่ะลอร์ดสโนว์อย่าเรียกข้าอย่างนั้นจอนพูดเสียงห้วนแต่ความโกรธของเขาอ่อนแรงลงแล้วทันใดนั้นเขาก็รู้สึกอับอายและสำนึกผิดข้าไม่เคยคิดเลยว่าเริ่มคิดเสียจะเป็นการดีที่สุดหน่อยเตือนมิเช่นนั้นเจ้าก็จงนอนโดยพกกริดไว้ข้างเตียงทีนี้ไปได้แล้วกว่าจอนจะออกมาจากคลังแสงก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงวันดวงอาทิตย์โผล่พ้นก้อนเมฆออกมาเขาหันหลังให้มันแล้วแงนมองผากำแพงซึ่งเป็นสีฟ้าเจิดจ้าและเป็นประกายรีประยับอยู่ในแสงแดดแม้จะผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วแต่เขาก็ยังขนลุกทุกครั้งที่เห็นมันฝุ่นที่สายลมพัดพามานานหลายศตวรรษได้กัดกร่อนขัดถูและเคลือบมันไว้เหมือนเยื่อบางๆบ่อยครั้งมันดูจะมีสีเทาซีดเหมือนท้องฟ้าที่มีเมฆหนาครึ้มฝนแต่เมื่อดวงอาทิตย์สาดส่องมันอย่างเต็มที่ในวันฟ้าใสมันจะเรืองรองมีชีวิตชีวาด้วยแสงแดดหน้าผาสีขาวแก้มฟ้าขนาดมหึมาที่บดบังท้องฟ้าไปถึงครึ่งมันคือสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มือมนุษย์เคยสร้างขึ้นเบนจินสตาร์กบอกจอนบนราชมังคาเมื่อพวกเขาเริ่มมองเห็นผากำแพงจากระยะไกลเป็นครั้งแรกจะไร้ประโยชน์ที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยทีเรียนแลนนิสเตอร์พูดเสริมพร้อมกับยิ้มกว้างทว่าแม้แต่พูดน้อยก็ยังสงบปากสงบคำเมื่อพวกเขาขี่ม้าเข้าใกล้ขึ้นใครๆอาจเห็นมันได้จากระยะไกลออกไปเป็นลายไม้เป็นไม้ใหม่เป็นเส้นสีฟ้าอ่อนที่ลากอยู่บนเส้นขอบฟ้าทางทิศเหนือเหยียดยาวออกไปทั้งทางตะวันออกและตะวันตกก่อนจะเลือนหายไปในระยะไกลโพ้นใหญ่โตมโหฬารและยาวต่อเนื่องกันไปนี่คือจุดสิ้นสุดของโลกเหมือนมันจะบอกอย่างนั้นเมื่อพวกเขาเริ่มมองเห็นคาสเตอร์แบล็กในที่สุดป้อมไม้และหอคอยหินของมัน
ดูไม่ต่างอะไรกับแท่งของเล่นจำนวนหนึ่งที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นหิมะใต้ผากำแพงน้ำแข็งขนาดใหญ่บ้อมปราการโบราณของพี่น้องชุดดำแห่งนี้แตกต่างจากวินเทอร์เฟลอย่างสิ้นเชิงมันไม่ใช่ปราสาทที่แท้จริงมันไม่มีกำแพงและไม่อาจป้องกันได้จากทางทิศใต้หรือทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกแต่หน่วยพิทักษ์ราตรีก็สนใจแต่ทิศเหนือเพียงทิศเดียวอยู่แล้วและทางทิศเหนือนั่นเองที่ผากำแพงตั้งตระหง่านมันสูงเกือบ700ฟุตสูงกว่าหอคอยที่สูงที่สุดในป้อมที่มันคุ้มครองอยู่ถึง3เท่าอาเบนจินบอกว่ายอดกำแพงกว้างพอที่ให้อัศวินในชุดเกราะถึง12คนขี่ม้าเรียงแถวหน้ากระดานเขาโครงเก้งก้างของเครื่องยิงหินขนาดใหญ่และปั้นจันไม้อันใหญ่โตยืนเฝ้าระวังอยู่บนนั้นมองดูเหมือนโครงกระดูกของนกตัวใหญ่และบุรุษชุดดำที่เดินอยู่ท่ามกลางพวกมันดูตัวเล็กเท่ามดขณะที่เขายืนแงหน้ามองอยู่นอกคลังแสงจอนรู้สึกยำเกรงเกือบเท่ากับวันที่บนราชมังคาตอนที่เขาได้เห็นมันเป็นครั้งแรกผากำแพงเป็นแบบนั้นเองบางคราเขาแทบจะลืมว่ามันอยู่ที่นั่นแบบเดียวกับที่ลืมท้องฟ้าหรือแผ่นดินที่อยู่ใต้เท้าแต่ก็มีบางเวลาที่รู้สึกราวกับว่าไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกนี้อีกแล้วมันเก่าแก่กว่า7ราชอาณาจักรและเมื่อเขายืนแงหน้ามองจากข้างใต้มันทำให้เขาวิงเวียนเขารู้สึกถึงน้ำหนักอันมหาศาลของน้ำแข็งเหล่านั้นกดทับลงบนตัวราวกับกำลังจะล้มครืนลงมาและด้วยเหตุใดก็ตามจอนรู้ว่าหากมันพังทลายลงมาโลกก็จะพังทลายไปกับมันด้วยทำให้เจ้าสงสัยว่ามีอะไรอยู่เลยออกไปข้างนอกนั่นสินะเสียงที่คุณหูเอ่ยขึ้นจองมอนไปรอบตัวแลนนิสเตอร์ข้าไม่เห็นข้าหมายถึงข้านึกว่าข้าอยู่คนเดียวทีเรียนแลนนิสเตอร์ห่อหุ้มตัวอยู่ในขนสัตว์ที่หนาจนเขาดูเหมือนมีตัวจ้อยมีอะไรให้พูดมากมายเกี่ยวกับการเข้าหาผู้คนโดยไม่ให้รู้ตัวจะไม่มีทางรู้เลยว่าอาจจะเรียนรู้อะไรได้บ้างท่านจะไม่ได้เรียนรู้อะไรจากข้าหรอกจอนบอกเขาเขาแทบไม่ได้พบคนแคร์ผู้นี้เลยตั้งแต่การเดินทางสิ้นสุดลงในฐานะน้องชายของราชินีทีเรียนแลนนิสเตอร์ได้เป็นแขกผู้มีเกียรติของหน่วยพิทักษ์ราตรีลอร์ดผู้บัญชาการมอบห้องในหอคอยราชันให้เขาเรียกกันอย่างนั้นแม้จะไม่มีพระราชาองค์ใดมาเยือนมันเป็นเวลาร้อยปีแล้วแลนนิสเตอร์รับประทานอาหารร่วมโต๊ะกับมอมอนใช้เวลายามกลางวันขี่ม้าไปตามผากำแพงพอตกกลางคืนก็เล่นทอยเต๋าและดื่มเหล้ากับเซอร์แอลิเซอร์บอเวนมาร์ชและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นอ๋อข้าเรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกแห่งหนที่ข้าไปนั่นแหละชายร่างเล็กโบกไม้เท้าสีดำตะปุ่มตะปำไปที่ผากำแพงอย่างที่ข้าพูดไว้ทำไมนะที่พอชายคนหนึ่งสร้างกำแพงชายคนถัดไปจะต้องอยากรู้ขึ้นมาทันทีว่ามีอะไรอยู่อีกฟากเขาเอียงศีรษะและมองจอนด้วยดวงตาข้างละสีที่เปี่ยมด้วยความอยากรู้อยากเห็นเจ้าเองก็อยากรู้ว่ามีอะไรอยู่อีกฟากนั่นใช่ไหมล่ะไม่มีอะไรพิเศษหรอกจอนพูดเขาอยากขี่ม้าไปลาดตระเวนกับเบนจินสตาร์คลึกเข้าไปในความลี้ลับของป่าผีสิงอยากต่อสู้กับพวกคนเถื่อนของมาร์ชเรเดอร์และปกป้องอาณาจักรจากพวกอมนุษย์แต่ไม่พูดสิ่งที่ตนต้องการออกไปจะดีกว่าพวกนักล่าตระเวนบอกว่ามันมีแต่ป่าภูเขาทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็งแล้วก็หิมะกับน้ำแข็งเยอะแยะไปหมดและกรัมคินกับสนักด้วยชีเรียนบอกขอเราอย่าได้ลืมพวกมันเชียวลอร์ดสโนว์หาไม่แล้วเราจะมีไอ้สิ่งโตใหญ่โตนั่นไว้ทำไมอย่าเรียกข้าว่าลอร์ดสโนว์คนแคร์เลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งหรือเจ้าอยากให้คนเรียกว่าพูดน้อยมากกว่าล่ะยอมให้คนอื่นเห็นว่าคำพูดของเขาสามารถบาดใจเจ้าได้แล้วเจ้าจะไม่มีวันหลุดพ้นจากคำเยาะเย้ยได้เลยหากคนพวกนั้นอยากตั้งชื่อให้เจ้าเจ้าก็รับมันไว้สิทำให้มันเป็นชื่อของเจ้าแล้วจะไม่มีใครใช้มันทำร้ายเจ้าได้อีกต่อไปเขาโบกไม้เท้ามาเดินกับข้าป่านนี้พวกเขาน่าจะกำลังเสิร์ฟสตูชั้นเลวในห้องรวมแล้วข้ากำลังอยากได้อะไรร้อนๆสักชามอยู่พอดีจอนเองก็หิวเช่นกันเขาจึงเดินไปข้างๆแลนนิสเตอร์และชะลอฝีเท้าลงให้เท่ากับก้าวเดินที่งุ่มงามและสายไปมาของคนแคระลมกำลังพัดแรงขึ้นป
พวกเขาได้ยินสิ่งปลูกสร้างเก่าๆที่ทำจากไม้ส่งเสียงเอี๊ยดอาดอยู่โดยรอบในระยะไกลมีเสียงบานหน้าต่างหนาหนักกระแทกปึงปังดังซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่มีใครใส่ใจครั้งหนึ่งมีเสียงดังตุ๊บเบาๆขณะที่แผงหิมะไหลจากหลังคาลงบนพื้นใกล้ๆพวกเขาข้าไม่เห็นหมาป่าของเจ้าแลนนิสเตอร์พูดขณะที่เดินไปด้วยกันข้าล่ามันไว้ในคอกม้าเก่าตอนที่ไปฝึกอาวุธพวกเขาเอาม้าไปอยู่ในคอกตะวันออกหมดแล้วในตอนนี้จึงไม่มีใครไปกวนมันส่วนเวลาอื่นๆมันอยู่กับข้านอนห้องเดียวกับข้าอยู่ในหอคอยฮาร์ดินนั่นคือหอที่มีเชิงเทินพังๆใช่ไหมหอที่มีเศษหินกองอยู่ในลานข้างล่างแถมยังเอียงกระเทเร่เหมือนพระราชาโรเบิร์ตผู้สูงศักดิ์ของเราหลังจากดื่มมาแล้วทั้งคืนใช่ไหมข้านึกว่าหอคอยพวกนั้นถูกทิ้งร้างหมดแล้วซะอีกจอนยักไหล่ไม่มีใครสนใจหรอกว่าเราจะนอนที่ไหนพวกป้อมเก่าๆส่วนใหญ่ว่างเปล่าทั้งนั้นท่านจะเลือกห้องไหนก็ได้ตามใจชอบครั้งหนึ่งคาร์สตันแบ็กเคยเป็นที่อยู่อาศัยของนักรบถึง 5,000 คนตลอดจนม้าบ่าวรับใช้และอาวุธของพวกเขาด้วยบัดนี้มีผู้อาศัยอยู่เพียง1ใน10ของจำนวนดังกล่าวและหลายๆส่วนของมันกำลังพังทลายเป็นซากปรักหักพังเสียงหัวเราะของทีเรียนแลนดิสเตอร์กลายเป็นไออยู่ในอากาศอันหนาวเย็นข้าจะต้องบอกพ่อเจ้าให้จงได้ว่าให้จับตัวช่างหินมาเพิ่มขึ้นก่อนที่หอคอยของเจ้าจะร่มครืนลงมาจอนสัมผัสได้ถึงแววล้อเลียนในคำพูดนั้นแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธความจริงได้หน่วยพิทักษ์สร้างป้อมขนาดใหญ่ไว้ถึง19แห่งตามแนวผากำแพงแต่มีเพียง3แห่งเท่านั้นที่ยังมีคนอยู่อาศัยคือป้อมตะวันออกบนชายฝั่งสีเทาที่มีลมพัดแรงหอคอยเงาที่สร้างติดภูเขาตรงจุดที่ผากำแพงสิ้นสุดลงและคาสเซิลแบล็กที่ตั้งอยู่ระหว่างกลางตรงสุดราชมังคาส่วนป้อมอื่นๆซึ่งถูกทอดทิ้งไปนานแล้วมันเป็นสถานที่เปลี่ยวเงาและหลอกหลอนสายลมหนาวส่งเสียงหวีดวิวผ่านหน้าต่างสีดำเหล่าวิญญาณคนตายเฝ้ารักษาการอยู่บนเชิงเทินข้าขออยู่ของข้าคนเดียวจะดีกว่าจอร์นพูดอย่างดื้อรั้นคนอื่นๆกลัวโกสกันทั้งนั้นฉลาดนะเด็กพวกนั้นแลนนิสเตอร์ว่าแล้วเขาก็เปลี่ยนเรื่องพูดใครๆพูดกันว่าอาของเจ้าเดินทางไปนานเกินไปจอร์นนึกถึงสิ่งที่เขาหวังยามโกรธเกรี้ยวได้มโนภาพที่เบนจินสตาร์กนอนตายอยู่ในหิมะแล้วเขาก็รีบเบือนหน้าหนีขนแคระมีประสาทสัมผัสที่ไวมากจอร์นไม่ต้องการให้เขาเห็นความรู้สึกผิดในแววตาเขาบอกว่าเขาจะกลับมาก่อนวันตั้งชื่อของข้าเขายอมรับวันตั้งชื่อของเขาได้มาถึงและผ่านไปแล้วโดยไม่มีใครพูดถึงตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนพวกเขากำลังตามหาเซอร์เวียมารอยพ่อของเขาเป็นผู้เชิญชงของลอร์ดแอรินท่านอาเบนจินบอกว่าอาจจะต้องค้นหาไปไกลถึงหอคอยเงาไกลออกไปบนภูเขาโน่นข้าได้ยินว่านักล่าตระเวนมากมายหลายคนหายตัวไปในระยะหลังแลนนิสเตอร์พูดขณะไต่บันไดไปยังห้องรวมเขายิ้มกว้างและดึงประตูเปิดออกสงสัยปีนี้พวกกรัมคินคงจะหิวกระมังข้างในนั้นห้องโถงมีขนาดใหญ่โตมีลมโกรกแรงแม้จะมีไฟลุกโชนอยู่ในเตาผิงใหญ่ก็ตามอีกาทำรังอยู่ที่ท่อนไม้บนเพดานสูงลิ่วจอร์นได้ยินเสียงร้องของพวกมันอยู่เหนือศีรษะขณะรับชามสตูและกะโหลกขนมปังดำจากพ่อครัวประจำวันนั้นเกรนคังคกและคนอื่นๆบางส่วนนั่งอยู่บนม้านั่งที่ใกล้ความอบอุ่นที่สุดพวกเขากำลังหัวเราะเฮฮาและสะบัดใส่กันด้วยเสียงหยาบกระด้างจอนมองพวกเขาอย่างครุ่นคิดอยู่สักครู่หนึ่งแล้วเลือกนั่งที่ปลายไกลสุดของห้องโถงห่างจากผู้รับประทานอาหารคนอื่นๆพอสมควรทีเรียนแลนนิสเตอร์นั่งลงตรงข้ามเขาพลางดมสตูอย่างคลางแคลงใจบาเล่หัวหอมแครอทเขาพึมพำน่าจะมีใครบอกพ่อครัวว่าหัวเชอร์นิปไม่ใช่เนื้อมันเป็นสตูแก่จอนถอดถุงมือออกแล้วอ้างมือกับไอที่ลอยขึ้นมาจากชามกลิ่นของมันทำให้เขาน้ำลายสอสโนว์จอนรู้จักเสียงของแอลิเซอร์ทอนเป็นอย่างดีแต่น้ำเสียงของเขามีแววแปลกๆที่จอนไม่เคยได้ยินมาก่อนเขาหันไปมองท่านหลอดผู้บัญชาการอยากพบเจ้าเดี๋ยวนี้ชั่วขณะหนึ่งจอนกลัวจนขยับตัวไม่ได้ทำไมหลอดผู้บัญชาการจึงต้องการพบเขาเขาต้องได้ข่าวอะไรเกี่ยวกับอาเบนจินเป็นแน่จอนคิดอย่างว้าวุ่นใจอาเบนจินตายแล้ว
มโนภาพของเขากลายเป็นจริงเรื่องท่านอาของข้าหรือเขาโผล่ออกไปท่านอากลับมาอย่างปลอดภัยแล้วหรือท่านหลอดผู้บัญชาการไม่คุ้นกับการรอคอยคือคำตอบของเซอร์แอลิเซอร์และข้าก็ไม่คุ้นที่คำสั่งของข้าจะถูกลูกน้องสมรสตั้งคำถามทีเดียนแลนดิสเตอร์เหวี่ยงตัวจากม้านั่งลุกขึ้นยืนพอแล้วทอนเจ้ากำลังทำให้เด็กกลัวอย่ามายุ่งกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเจ้าแลนดิสเตอร์นี่มิใช่ที่ทางของเจ้าแต่ข้ามีที่ทางของข้าอยู่ในราชสำนักคนแคร์พูดยิ้มเพียงพูดคำเดียวให้เข้าถูกหูแล้วเจ้าก็จะตายอย่างคนแก่อารมณ์ร้ายก่อนที่จะได้ฝึกเด็กอีกคนทีนี้บอกสโนว์ว่าเหตุใดท่านหมีเท่าจึงต้องการพบเขามีข่าวคราวเกี่ยวกับอาของเขาหรือเปล่าเซอร์แอลิเซอร์พูดเป็นคนละเรื่องกันอย่างสิ้นเชิงนกตัวหนึ่งมาถึงเมื่อเช้านี้จากวินเทอร์เฟลพร้อมสารฉบับหนึ่งเกี่ยวกับน้องชายของมันเขาแก้ไขคำพูดของตัวเองน้องชายต่างแม่ของมันแบรนด์จอนพ้นลมหายใจพลางตะเกียกตะกายลุกขึ้นมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับแบรนด์ชีเลนแลนดิสเตอร์วางมือลงบนแขนของเขาจอนเขาพูดข้าเสียใจด้วยจริงๆจอนแทบไม่ได้ยินเขาปัดมือของชีเลนออกแล้วก้าวยาวๆข้ามห้องโถงเขากำลังวิ่งเมื่อไปถึงประตูเขาวิ่งเต็มที่ไปยังป้อมของรอดผู้บัญชาการพุ่งทลาฝ่าหิมะเก่าๆเมื่อผ่านกลุ่มยามไปแล้วเขาก็วิ่งขึ้นบันไดหอคอยก้าวทีละสองขั้นตอนที่เขาพรวดพราดเข้าไปปรากฏตัวต่อหน้าหลอดผู้บัญชาการนั้นรองเท้าบูทเขาเปียกชุ่มตาเบิกโพลงหายใจหอบแบรนด์เขาพูดในสารบอกว่าแบรนด์เป็นอย่างไรบ้างขอรับจีออมอมอนหลอดผู้บัญชาการแห่งหน่วยพิทักษ์ราตรีเป็นชายชราท่าทางหยาบกระด้างผู้มีศีรษะล้านขนาดใหญ่และคราวสีเทายุ่งเหยิงเขามีนกเรเวนเกาะอยู่แขนตัวหนึ่งและเขากำลังป้อนข้าวโพดให้มันข้าได้ยินมาว่าเจ้าอ่านหนังสือออกเขาสะบัดนกเรเวนออกมันกระพือปีกบินไปเกาะที่หน้าต่างจากตรงนั้นมันเฝ้ามองมอมอนถึงม้วนกระดาษจากเข็มขัดออกมายื่นให้จอนข้าวมันพึมพำเสียงแหบห้าวข้าวข้าวข้าวจอนลากนิ้วไปตามขอบนอกของผนึกขี้ผึ้งสีขาวรูปหมาป่าโลกันที่ถูกแกะแล้วเขาจำลายมือของรับได้แต่จดหมายนั้นดูพร่าเรือนและวูบไหวขณะที่เขาพยายามอ่านเขารู้ตัวว่ากำลังร้องไห้แล้วจากนั้นเขาก็เข้าใจความหมายของถ้อยคำผ่านม่านน้ำตาเขาเงยหน้าขึ้นเขาฟื้นแล้วเขาพูดถวยเทพประทานเขากลับคืนมาแล้วพิการหมอมันว่าข้าเสียใจด้วยเด็กเอ๋ยอ่านจดหมายส่วนที่เหลือสิเขามองดูถ้อยคำเหล่านั้นแต่มันไม่สลักสำคัญอะไรไม่มีอะไรสำคัญเลยเบรนจะมีชีวิตรอดน้องชายของข้าจะมีชีวิตรอดเขาบอกหมอมอนหลอดผู้บัญชาการสายศีรษะรวบข้าวโพดเต็มกับมือแล้วผิวปากนกเรเวนบินมาที่ไหล่ของเขาพลางร้องรอดรอดรอดจอนถือจดหมายของรอบวิ่งลงบันไดไปด้วยใบหน้ายิ้มแย้มน้องชายข้าจะมีชีวิตรอดเขาบอกยามพวกนั้นสบตากันจอนวิ่งกลับไปยังห้องรวมและพบทีเรียนแลนนิสเตอร์เพิ่งกินอาหารเสร็จพอดีเขาคว้าชายร่างเล็กที่ใต้วงแขนยกตัวเขาขึ้นกลางอากาศและหมุนรอบตัวหนึ่งรอบเบรนจะมีชีวิตรอดเขาโห่ร้องแลนนิสเตอร์ดูท่าทางตกใจจอนวางเขาลงแล้วยัดกระดาษแผ่นนั้นใส่มือของเขานี่ไงอ่านดูสิเขาพูดคนอื่นๆเริ่มตีวงล้อมเข้ามามองดูเขาด้วยความอยากรู้อยากเห็นจอนสังเกตเห็นเกรนอยู่ห่างออกไปไม่กี่ฟุตมีผ้าขนสัตว์พันรอบข้อมือไว้หนาเขาดูกังวลและอึดอัดแต่ไม่ได้ดูมีพิษมีภัยอะไรจอนเดินไปหาเขาเกรนขยับถอยหลังและยกมือขึ้นออกไปห่างๆข้าเดี๋ยวนี้ไอ้ลูกนอกสมรสจอนยิ้มให้เขาข้าขอโทษเรื่องข้อมือของเจ้ารอบเคยใช้ท่าเดียวกันนี้กับข้าครั้งหนึ่งเพียงแต่มันเป็นดาบไม้มันเจ็บมันเจ็บนรกจริงๆแต่ของเจ้าต้องเจ็บกว่าแน่ๆนี่หากเจ้าต้องการข้าจะแสดงให้ดูว่าจะตั้งรับมันอย่างไรแอลิเซอร์ทอนได้ยินเขาพูดทีนี้ลอร์ดสโนว์เกิดอยากแย่งตำแหน่งของข้าซะแล้วสิเขายิ้มเยาะให้ข้าฝึกหมาป่าแสดงกลยังง่ายกว่าให้เจ้าฝึกเจ้าออร็อกซ์ตัวนี้ข้าขอรับพนันเซอร์แอลิเซอร์จอนพูดข้าอยากเห็นโกสแสดงกลจอร์ดินเสียงเกรนสุดหายใจเฮือกด้วยความตกใจ
ความเงียบเข้าปกคลุมแล้วทีเรียนแลนนิสเตอร์ก็หัวเราะดังลั่นพี่น้องชุดดำ3คนจากโต๊ะใกล้เคียงร่วมประสานเสียงเสียงหัวเราะแผ่กระจายไปทั่วตามมานั่งจนแม้แต่พ่อครัวก็ร่วมวงหัวเราะด้วยพวกนกชุลมุนวุ่นวายอยู่บนคานหลังคาและสุดท้ายแม่จักรเกรนก็เริ่มหัวเราะเบาๆเซอร์อลิเซอร์ไม่ได้ละสายตาไปจากจอนเลยระหว่างที่เสียงหัวเราะดังอยู่รอบตัวใบหน้าของเขาก็เริ่มบึ้งตึงมือข้างที่ใช้จับดาบกำเป็นหมัดนั่นเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงมากลอร์ดสโนว์เขาพูดขึ้นในที่สุดด้วยน้ำเสียงกราดเกรียวแบบศัตรูตอนเอ็ดดาร์ดสตาร์ขี่ม้าผ่านประตูสำริดสูงตระหง่านของป้อมแดงหลายต่อหลายบานเขาต้องปวดเมื่อยเหนื่อยล้าหิวโหยและหงุดหงิดเขายังคงอยู่บนหลังม้าฝันถึงการแช่น้ำอุ่นนานๆสัตว์ปีกย่างและเตียงขนนกอยู่เมื่อพ่อบ้านของพระราชาแจ้งว่าแกลนแมสเตอร์ไพเซลได้เรียกประชุมสภาที่ปรึกษาคณะเล็กเป็นการด่วนหัดถูกเรียกร้องให้ไปร่วมโดยเร็วที่สุดทันทีที่สะดวกเพื่อเป็นเกียรติแก่ที่ประชุมข้าจะสะดวกในวันพรุ่งนี้เน็ตพูดอย่างดุดันขนาดลงจากหลังม้าพ่อบ้านโค้งคำนับต่ำมากข้าจะแสดงความเสียใจต่อสภาแทนนายท่านขอรับไม่ต้องให้ตายสิเน็ตพูดคงไม่เป็นการดีแน่หากจะทำให้สภาที่ปรึกษาไม่พอใจตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มข้าจะพบพวกเขาโปรดให้เวลาข้าเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกันดีสักครู่เถิดขอรับนายข้าพบาลพูดเราได้จัดเตรียมห้องเดิมของลอร์ดแอรินไว้ให้ท่านในหอคอยหัตถาหากท่านจะพอใจข้าจะดูแลจัดส่งสัมภาระของท่านไปที่นั่นขอบใจเน็ตพูดขณะกระชากถุงมือขี่ม้าออกแล้วซุกมันไว้ใต้เข็มขัดคนในบ้านเขาที่เหลือกำลังผ่านประตูตามหลังเข้ามาเน็ตเห็นเวยันผูพ่อบ้านของเขาเองและตะโกนเรียกดูเหมือนสภาที่ปรึกษาจะต้องการตัวข้าด่วนช่วยดูแลลูกสาวข้าไปที่ห้องนอนและบอกจอรี่ให้คุมพวกเธอไว้ที่นั่นก่อนห้ามอาญาออกไปเที่ยวสำรวจนะผูโค้งคำนับเน็ตหันหลังกลับไปยังพ่อบ้านของพระราชาเกวียนของข้ายังล้าหลังอยู่ในเมืองเลยข้าต้องการเสื้อผ้าที่เหมาะสมด้วยความยินดีอย่างยิ่งขอรับพ่อบ้านบอกดังนั้นเน็ตจึงก้าวยาวๆเข้าไปในห้องประชุมสภาทั้งที่เหนื่อยถึงกระดูกและสวมเสื้อผ้าซึ่งหยิบยืมมาเขาพบสมาชิกสภาคณะเลข4คนรอเขาอยู่ห้องประชุมตกแต่งอย่างหรูหราพรมของชาวมีปูอยู่บนพื้นแทนกกมุมหนึ่งมีฉากไม้และแกะสลักจากเกราะฤดูร้อนรูปสัตว์ร้ายในตำนาน100ตัวสีสันสดใสบนผนังแขวนพรมปักจากนอร์วอชโคฮอลและลิสฟิงจากวาลิเลียคู่หนึ่งขนาบสองข้างประตูดวงตาทำด้วยโกเมนขัดเงาลูกโชนอยู่บนใบหน้าที่ทำด้วยหินอ่อนสีดำสมาชิกสภาที่เน็ตชอบน้อยที่สุดก็คือคันทีวาลิสเข้ามาทักทายเขาทันทีที่เข้าไปในห้องลอร์ดสตาร์คข้าเศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่งเมื่อได้ข่าวเรื่องอุปสรรคที่ท่านพบบนราชมังคาพวกเราทุกคนไปที่โบสถ์เพื่อจุดเทียนให้เจ้าชายจอฟฟรีย์ข้าภาวนาให้เจ้าชายฟื้นตัวมือของเขาทิ้งคราบแป้งไว้บนแขนเสื้อของเน็ตและเขายังมีกลิ่นกายชวนคลื่นไส้และหวานเอียนเหมือนดอกไม้บนหลุมศพช่วยเทพของเจ้าได้ยินเจ้าแล้วเน็ตตอบเย็นชาแต่สุภาพเจ้าชายแข็งแรงขึ้นทุกวันเขาปลดตัวเองออกจากมือของคันทีแล้วเดินข้ามห้องไปยังหลอดเลนดลีผู้ยืนอยู่ข้างฉากเขากำลังคุยเงียบๆกับชายร่างเตี้ยที่เป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ้านิ้วก้อยเลนลี่เป็นเพียงเด็กอายุ8ขวบเมื่อโรเบิร์ตชิงราชบัลลังก์มาได้แต่เขาได้เติบโตเป็นชายหนุ่มผู้คล้ายคลึงกับพี่ชายเสียจนเน็ตรู้สึกไม่สบายใจเมื่อใดก็ตามที่เน็ตพบเขามันเหมือนกับว่าวันเวลาได้ย้อนกลับไปและโรเบิร์ตผู้เพิ่งได้ชัยชนะจากศึกแม่น้ำสามงามกำลังยืนอยู่ตรงหน้าข้าเห็นว่าท่านมาถึงโดยสวัสดิภาพลอร์ดสตาร์คเรนลีย์ทักท่านก็เช่นกันเน็ตตอบยกโทษให้ข้าด้วยแต่บางคราวท่านดูเหมือนโรเบิร์ตพี่ชายของท่านเหลือเกินสำเนาแย่ๆเรนลีย์พูดพร้อมกับยักไหล่แต่แต่งกายดีกว่ามากนิ้วก้อยเน็บลอร์ดเรนลีย์ใช้จ่ายกับเสื้อผ้ามากกว่าสตรีครึ่งราชสำนักเสียอีกนั่นเป็นความจริงทีเดียวลอร์ดเรนลีย์อยู่ในชุดกำมะหยี่สีเขียวเข้มกวางทอง12ตัวปักอยู่บนเสื้อแขนกุดผ้าคลุมทองคำผืนผืนสั้นพาดบ่าข้างหนึ่งยังไม่เป็นทางการกลัดไว้ด้วยเข็มกลัดมรกตยังมีความผิดร้ายแรงกว่านั้น
เรนลี่พูดกลัวหัวเราะการแต่งกายของท่านอย่างหนึ่งล่ะนิวก้อยทำเพิกเฉยต่อคำพูดถากถางนั้นเขามองเน็ตพร้อมรอยยิ้มบนริมฝีปากที่เกือบจะเป็นการอวดดีข้าหวังว่าจะได้พบท่านมาหลายปีแล้วลอร์ดสตาร์คเลดี้แคทลีนต้องเคยพูดถึงข้าให้ท่านฟังอย่างแน่นอนนางเคยพูดเน็ตตอบด้วยความเย็นเยียบในน้ำเสียงความหลงตัวแฝงเลสไนในคำพูดของอีกฝ่ายรบกวนจิตใจของเขาข้าเข้าใจว่าท่านรู้จักแบรนดอนพี่ชายของข้าเช่นกันแลนลี่บาลัตเทียนหัวเราะวาลิสเดินลากขามาร่วมฟังออกจะรู้จักดีเกินไปด้วยซ้ำนิวก้อยพูดข้ายังคงยกย่องเขาไว้อยู่เสมอแบรนดอนได้พูดถึงข้าด้วยหรือไม่บ่อยครั้งและด้วยความร้อนรุ่มอยู่บ้างเน็ตพูดเขาหวังว่านั่นจะจบการสนทนาเขาไม่มีความอดทนต่อเกมที่คนเหล่านี้เล่นกันการประลองฝีมือกันด้วยคำพูดนี้ข้าคิดว่าความร้อนรุ่มมันไม่ได้เหมาะสมกับพวกสตาร์คอย่างท่านเลยนิวก้อยพูดในแดนใต้นี้ผู้คนพูดกันว่าพวกท่านทุกคนล้วนทำจากน้ำแข็งและจะละลายเมื่อเดินทางลงต่ำกว่าดินแดนขอคอดข้าไม่มีแผนที่จะละลายในเร็วๆนี้หรอกลอร์ดเบลิชท่านวางใจได้เน็ตเคลื่อนกายไปยังโต๊ะประชุมแล้วกล่าวว่ามาสเตอร์ไพเซลข้าเชื่อว่าท่านสบายดีแกรนด์มาสเตอร์ยิ้มอย่างอ่อนโยนจากเก้าอี้สูงที่ปลายโต๊ะสบายดีทีเดียวสำหรับคนวัยข้าขอรับนายข้าเขาตอบแต่ข้าเกรงว่าข้าเหนื่อยง่ายจริงๆหน้าผากหลานกว้างรูปโดมของเขามีปลอยผมขาวไม่กี่เส้นขึ้นล้อมเหนือใบหน้าใจดีปลอกคอมาสเตอร์ของเขาไม่ใช่แผงสร้อยโลหะธรรมดาอย่างที่รูวินสวมแต่เป็นสายโซ่หนักอึ้งกว่า20เส้นพันเข้าด้วยกันเป็นสร้อยทดโลหะเทอะทะปกคลุมตั้งแต่คอจนถึงหน้าอกแต่ละข้อถูกตีขึ้นจากโลหะทุกชนิดที่มนุษย์รู้จักทั้งเหล็กดำทองสีแดงทองแดงสุกสว่างตะกั่วผิวด้านเหล็กกล้าดีบุกเงินสีอ่อนทองเหลืองดำสำริดและทองคำขาวชิ้นงานโลหะนั้นประดับด้วยโกลเมนพลอยม่วงและไข่มุกดำมีมรกตและทับทิมแทรกอยู่ตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างบางทีเราน่าจะเริ่มกันได้แล้วกระมังแกรนด์มาสเตอร์พูดมือประสานกันบนหน้าท้องกว้างข้ากลัวจะพลอยหลับไปเสียก่อนหากเรารอเนิ่นนานไปกว่านี้ตามแต่ท่านต้องการที่นั่งของพระราชาตรงหัวโต๊ะว่างเปล่าหมอนอิงมีรูปกวางสวมมงกุฎประจำตระกูลบาราเทียนปักด้วยด้ายทองคำเน็ตนั่งลงในเก้าอี้ตัวข้างๆในฐานะหัตถ์ขวาของพระราชาท่านหลอดทั้งหลายเขาพูดยังเป็นทางการข้าต้องขออภัยที่ทำให้พวกท่านรอท่านคือหัตถ์ของพระราชาวาลิสพูดพวกเราขอรับใช้ตามความพอใจของท่านลอร์ดสตาร์คขณะคนอื่นๆเข้านั่งประจำที่ที่คุ้นเคยเอ็ดดาร์ดสตาร์ครู้สึกอย่างรุนแรงว่าเขาไม่เหมาะกับที่นี่กับห้องนี้กับคนเหล่านี้เขาจำสิ่งที่โรเบิร์ตเคยบอกเขาในสุสานใต้ดินของวินเทอร์เฟลได้ข้าถูกห้อมล้อมไปด้วยพวกประจบซอพอและพวกโง่เง่าพระราชายืนกรานเน็ตมองลงไปยังโต๊ะประชุมและนึกสงสัยว่าคนไหนคือพวกประจบประแจงและคนไหนคือพวกโง่เง่าเขาคิดว่าเขารู้อยู่แล้วเรามีแค่5คนเขาตั้งข้อสังเกตลอร์ดสแตนนิสเดินทางไปดากรอนสโตนหลังจากพระราชาเสด็จขึ้นเหนือไปไม่นานวาลิสบอกส่วนเซอร์บาริสตันผู้กล้าหาญของเราน่าจะขี่ม้าเคียงข้างพระราชาขณะที่เสด็จผ่านตัวเมืองอย่างไม่ต้องสงสัยอันเหมาะสมแล้วสำหรับลอร์ดผู้บัญชาการแห่งหน่วยราชองครักษ์อาจเป็นการดีที่สุดหากเรารอจนกว่าเซอร์บาริสตันและพระราชามาร่วมประชุมกับเราเน็ตเสนอเลนลี่บาลาเทียนหัวเราะออกมาเสียงดังหากเรารอพี่ชายข้าให้กรุณาเราด้วยมาการมาปรากฏกายที่นี่ก็คงต้องนั่งกันอีกนานทีเดียวพระราชาโรเบิร์ตผู้ประเสริฐของเรามีภารกิจมากมายนักวาลิสพูดท่านฝากฝังเรื่องเล็กๆน้อยๆบางเรื่องไว้กับพวกเราเพื่อแบ่งเบาภาระของพระองค์ความหมายของลอร์ดวาลิสก็คือภาระหน้าที่ด้านการคลังการเกษตรและการยุติธรรมทำให้พี่ข้าเบื่อจนน้ำตาไหลทีเดียวลอร์ดเรนลี่พูดดังนั้นมันจึงตกอยู่กับพวกเราที่จะปกครองอาณาจักรพระองค์ส่งคำบัญชามาให้พวกเราเป็นครั้งคราวเขาดึงกระดาษที่ม้วนจนแน่นออกมาจากแขนเสื้อและวางบนโต๊ะเมื่อเช้านี้พระองค์ได้บัญชาให้ข้าขี่ม้ามาล่วงหน้าอย่างเร่งรีบเต็มที่เพื่อขอให้แกรนด์เมสเตอร์ไพเซลเรียกประชุมสภาที่ปรึกษานี้ทันทีพระองค์มีภารกิจเร่งด่วนสำหรับเรานิวก้อยยิ้มแล้วยื่นกระดาษแผ่นนั้นให้เน็ต
มันผนึกไว้ด้วยตราประจำพระองค์เน็ตใช้นิ้วโป้งหักขี้ผึ้งแล้วกรีดจดหมายออกเพื่อพิจารณาคำสั่งด่วนของพระราชาเขาอ่านข้อความนั้นด้วยความไม่อยากเชื่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีความโง่เขลาของโรเบิร์ตจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยหรืออย่างไรและการจะทำเรื่องนี้ในนามของเขามันเหมือนเอาเกลือมาทาแผลถวยเทพทรงโปรดเขาสะบดสิ่งที่หลอดเอ็ดดาร์ดตั้งใจจะกล่าวหลอดเลนลี่แถลงคือพระองค์รับสั่งให้พวกเราจัดการประลองยุทธครั้งใหญ่เพื่อเป็นเกียรติแก่การแต่งตั้งเขาเป็นหัตถ์ของพระราชาเท่าไหร่นิวก้อยถามอย่างนุ่มนวลเน็ตอ่านคำตอบในจดหมาย 40,000 มังกรทองสำหรับผู้ชนะเลิศ 20,000 สำหรับผู้ที่มาเป็นที่2 อีก 20,000 ให้ผู้ชนะก่อนต่อสู้ตะลุมบอลและ 10,000 สำหรับผู้ชนะการแข่งขันยิงธนู 90,000 เหรียญทองนิวก้อยถอนใจและเราต้องไม่ละเลยค่าใช้จ่ายอื่นๆโรเบิร์ตจะต้องการงานเลี้ยงอันยิ่งใหญ่นั่นหมายถึงพ่อครัวช่างไม้สาวรับใช้นักขับลำนำนักมายากลตัวตลกตัวตลกนะเรามีเยอะอยู่ลอร์ดเรนรีพูดแกรนด์เมสเตอร์ไพเซลมองนิวก้อยแล้วถามว่าท้องพระคลังจะแบกรับค่าใช้จ่ายไหวหรือท้องพระคลังอะไรที่ไหนกันนิวก้อยตอบพร้อมทำปากบิดเบี้ยวอย่ามาโง่ใส่ข้าเลยเมสเตอร์ท่านก็รู้ดีพอๆกับข้าว่าท้องพระคลังของเราว่างเปล่ามาหลายปีแล้วข้าจะต้องกู้ยืมเงินนั่นมาไม่ต้องสงสัยว่าพวกแลนนิสเตอร์จะช่วยเหลือเรื่องนี้ได้เราติดหนี้หลอดไทวินอยู่ราว3ล้านมังกรในตอนนี้อีกแสนหนึ่งจะมีในสำคัญอะไรเนทถึงกับตะลึงลานท่านกำลังอ้างว่าราชบัลลังก์เป็นหนี้อยู่ถึง3ล้านเหรียญทองอย่างนั้นหรือราชบัลลังก์เป็นหนี้อยู่มากกว่า6ล้านเหรียญทองลอร์ดสตาร์คพวกแลนนิสเตอร์เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดแต่เราได้ยืมจากลอร์ดไทเรลธนาคารเหล็กของบราวอสและจากขบวนพ่อค้าไทรอสอีกหลายขบวนด้วยระยะหลังข้าต้องหันพึ่งศาสนาท่านสังฆราชต่อรองราคาได้แย่กว่าพ่อค้าปราบชาวดอนนิสเสียอีกเนตตะลึงงันแอลิสทาเกเรียนทิ้งท้องพระคลังที่ท่วมท้นไปด้วยทองคำไว้จะปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนิวก็ยักไหล่ขุนคลังเป็นผู้หาเงินพระราชาและหัดเป็นผู้ใช้ข้าจะไม่มีวันเชื่อว่าจอห์นแอรินยอมให้โรเบิร์ตทำให้อนาจักรกลายเป็นขอทานเน็ตพูดอย่างเผ็ดร้อนแกรนด์เมสเตอร์ไพเซลสายศีรษะล้านขนาดใหญ่สายโซ่ส่งเสียงเสศสีกันเบาๆลอร์ดแอรินเป็นผู้ชายที่รอบคอบแต่ข้าเกรงว่าท่านมิได้รับฟังคำปรึกษาอันเฉลียวฉลาดเสมอไปพี่ชายข้าชื่นชอบการประลองยุทธและงานเลี้ยงฉลองเลนลี่บาลาเทียนพูดและเขาเกลียดชังสิ่งที่เขาเรียกว่าการนับทองแดงข้าจะพูดกับพระองค์เองเน็ตบอกการประลองยุทธนี้เป็นความฟุ่มเฟือยที่ราชาไม่มีเงินจ่ายได้พูดกับพระองค์อย่างที่ท่านต้องการเถอะลอร์ดเลนลี่ว่าแต่เราก็ควรวางแผนเอาไว้เป็นการดีที่สุดเอาไว้วันหลังเน็ตพูดอาจจะห้วนเกินไปไม่ดูจากแววตาที่คนเหล่านั้นมองเขาเขาจะต้องจำไว้ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่วินเทอร์เฟลอีกต่อไปแล้วที่นี่มีเพียงพระราชาเท่านั้นที่มีฐานะสูงกว่าเขาแต่ที่นี่เขาเป็นเพียงที่หนึ่งในบรรดาบุคคลที่เท่าเทียมกันขออภัยเธอท่านหลอดทั้งหลายเขาพูดเสียงนุ่มนวลลงข้าเหนื่อยวันนี้ขอให้เรายุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนและมาหารือกันใหม่เมื่อวันที่พวกเราสดชื่นกว่านี้เถอะเขาไม่ได้ขอความเห็นชอบของคนอื่นๆแต่ยืนขึ้นอย่างกระทันหันพยักหน้าให้ทุกคนแล้วเดินไปที่ประตูข้างนอกเกวียนและคนขี่ม้ายังคงหลั่งไหลผ่านประตูปราสาทเข้ามาลานปราสาทชุลมุนวุ่นวายไปด้วยโคลนเนื้อม้าและชายที่ร้องโหกเวกมีคนแจ้งเขาว่าพระราชายังเสด็จมาไม่ถึงตั้งแต่เรื่องน่าเกลียดนั่นที่แม่น้ำสามงามพวกสตาร์คและบริวารก็ออกเดินทางนำหน้าขบวนหลักเป็นการดีที่จะปลีกตัวออกห่างจากพวกแลนนิสเตอร์และความตึงเครียดที่กำลังเพิ่มขึ้นแทบไม่มีใครพบเห็นโรเบิร์ตเลยว่ากันว่าเขาเดินทางในบ้านติดล้อหลังใหญ่และเมาไม้แทบตลอดเวลาหากเป็นเช่นนั้นเขาก็คงจะอยู่ข้างหลังห่างออกไปหลายชั่วโมงแต่เขาก็ยังจะมาถึงที่นี่เร็วไปสำหรับเน็ตอยู่ดีเพียงแค่เห็นหน้าซานซ่าความเดือดดาลก็บิดม้วนอยู่ภายในกายของเขาอีกครั้งช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของการเดินทางเต็มไปด้วยความทรมานซานซ่าโทษอาญาและบอกว่านายมิเรียต่างหากที่ควรตายส่วนอาญาสับสนสิ้นหวังหลังจากทราบเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกชายคนขายเนื้อซานซ่าร้องไห้จนพร้อยหลับอาญานั่งครุ่นคิดเงียบๆทั้งวันขณะที่เอ็ดดาร์ดสตาร์ค
ฝันถึงนรกเยือกแข็งที่ถูกสงวนไว้สำหรับพวกสตาร์คแห่งวินเชอร์เฟลเขาข้ามลำแบบสระชั้นนอกแล้วลอดใต้ประตูเหล็กเข้าไปในลานชั้นในกำลังเดินมุ่งหน้าไปยังสิ่งที่เขาคิดว่าคือหอคอยหัตถาเมื่อนิ้วก้อยปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าท่านกำลังไปผิดทางสตาร์คมากับข้าเน็ตตามไปอย่างลังเลนิ้วก้อยนำทางเขาเข้าไปในหอคอยแห่งหนึ่งลงบันไดข้ามลานเล็กที่ยุบตัวแล้วเดินไปตามระเบียงทางเดินร้างผู้คนที่มีชุดกรอบเปล่าๆยืนเฝ้ายามเป็นแนวไปตามผนังพวกมันเป็นสิ่งที่ตกทอดมาจากพวกชาแกเรียนทำด้วยเหล็กกล้าสีดำมีเกล็ดมังกรประดับยอดหมวกกรอบตอนนี้เต็มไปด้วยฝุ่นและถูกลืมเลือนนี่ไม่ใช่ทางไปห้องของข้าเน็ตว่าข้าบอกหรือว่ามันเป็นทางไปห้องของท่านข้ากำลังนำทางท่านลงไปคุกใต้ดินเพื่อปาดคอท่านและฝังศพไว้หลังกำแพงนิ้วก้อยตอบนั่งเสียงน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยแนวเหน็บแนมเราไม่มีเวลามาเถียงกันแบบนี้สตาร์คภรรยาท่านรออยู่นี่เจ้ากำลังเล่นเกมอะไรนิ้วก้อยแคทลีนอยู่ที่วินเชอร์เฟลต่างหากห่างจากที่นี่หลายร้อยโยชน์งั้นหรือดวงตาสีเขียวอมเทาของนิ้วก้อยเป็นประกายด้วยความขบขันงั้นก็ดูเหมือนจะมีใครสักคนที่ปลอมแปลงตัวได้อย่างน่าทึ่งข้าขอบอกเป็นครั้งสุดท้ายนะมาหรือไม่ต้องมาแล้วข้าจะเก็บนางไว้สำหรับตัวเองเขารีบเร่งลงบันไดไปเน็ตตามเขาไปอย่างระมัดระวังพลางนึกสงสัยว่าวันนี้จะมีทางสิ้นสุดหรือไม่เขาไม่ชอบเล่ห์เพทุบายนี้แต่เขาเริ่มตระหนักว่าเรื่องพันนี้ก็เหมือนเหล้ายาอาหารสำหรับคนอย่างนิ้วก้อยที่ตีนบันไดมีประตูทำด้วยไม้โอ๊กกับเหล็กหนาหนักปีเตอร์เบริสยกด่านที่ขัดประตูขึ้นแล้วผายมือให้เน็ตเข้าไปพอเขาก้าวออกไปสู่แสงเรืองรองสีแดงกำของยามสนธยาบนหน้าผาหินสูงเหนือแม่น้ำเรารออยู่นอกปราสาทนี่เน็ตพูดท่านเป็นคนหลอกยากนะสตาร์คนิ้วก้อยพูดพร้อมกับยิ้มไม่จริงใจดวงอาทิตย์หรือที่ทำให้ท่านดูออกหรือว่าท้องฟ้าตามเข้ามามีเวิ้งถูกกัดเซาะเข้าไปในหินพยายามอย่าตกลงไปตายเชียวนะแคทลีนจะไม่มีวันเข้าใจแน่ว่าแล้วเขาก็ไปอยู่ที่ด้านข้างของช่องหน้าผาและไต่ลงไปไวปานวอกเน็ตสำรวจพื้นผิวที่เป็นหินของหน้าผาอยู่ครู่หนึ่งแล้วตามไปช้ากว่าอีกฝ่ายมีเวิ้งหินอยู่ที่นั่นตามที่นิ้วก้อยบอกไว้เป็นรอยกัดเซาะตื้นๆที่ไม่มีวันมองเห็นได้จากด้านล่างเว้นแต่จะรู้ว่าต้องมองหาตรงไหนแม่น้ำที่อยู่ห่างไกลลงไปเบื้องล่างจนหน้าเวียนหัวเน็ตกดใบหน้าแนบหินและพยายามไม่มองลงไปบ่อยกว่าที่จำเป็นเมื่อเขาลงไปถึงเชิงผาในสุดก็พบทางเดินแคบๆที่เป็นโคลนเรียบไปตามแม่ริมน้ำนิ้วก้อยกำลังพิงก้อนหินกินแอปเปิ้ลด้วยท่าทีเกียจคร้านเขากินไปเกือบถึงแกนแล้วท่านกำลังแก่ตัวและเชื่องช้าลงนะสตาร์คเขาพูดพลางดีดแอปเปิ้ลอย่างไม่ใส่ใจลงไปในกระแสน้ำเชี่ยวไม่สำคัญอะไรเราจะขี่ม้าไปตลอดทางที่เหลือเขามีม้ารออยู่สองตัวเน็ตขึ้นขี่แล้วชักม้าวิ่งเหยาะๆตามหลังนิ้วก้อยไปตามเส้นทางสู่ตัวเมืองในที่สุดเบริสก็ดึงสายบังเหียนหยุดม้าที่หน้าอาคารจะพังมิพังแหล่หลังหนึ่งซึ่งสร้างด้วยไม้มี3ชั้นหน้าต่างสว่างสวยด้วยแสงตะเกียงในยามพลบค่ำเสียงดนตรีและเสียงหัวเราะแหบแห้งดังออกมาแล้วลอยไปเหนือน้ำข้างประตูมีตะเกียงน้ำมันงดงามแกว่งอยู่กับสายโซ่เหล็กเส้นหนาประดับลูกแก้วกลมสีแดงเคลือบตะกั่วเนสตาร์กลงจากหลังม้าด้วยความเดือดดาลซ่องเขาพูดขณะที่คว้าไหล่ของนิ้วก้อยและหมุนตัวอีกฝ่ายกลับมาเจ้าพาข้ามาไกลขนาดนี้เพื่อมาที่ซ่องภรรยาท่านอยู่ข้างในนิ้วก้อยพูดนั่นเป็นการเหยียบยามครั้งสุดท้ายแบรนดอนใจดีกับเจ้าเกินไปเน็ตพูดพร้อมกระแทกหลังของชายร่างเล็กเข้าติดผนังแล้วจ่อกริดเข้าไปใต้เคราแหลมเล็กนายข้าอย่าเสียงร้องหนึ่งดังขึ้นอย่างเร่งร้อนเขาพูดความจริงมีเสียงฝีเท้าอยู่ข้างหลังเน็ตหันขวับไปกริดอยู่ในมือชายชราผมขาวคนหนึ่งรีบเข้ามาหาเขาเขาแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเนื้อหยาบสีน้ำตาลเหนือนุ่มใต้คางแกว่งไปมาขณะที่เขาวิ่งนี่ไม่ใช่โครงการอะไรของเจ้าเน็ตเริ่มแล้วทันใดนั้นเขาก็จำได้เขาลดกริดลงด้วยความประหลาดใจเซอร์ลอดดิกหรือนั่นลอดดิกคัทเซลไปยักหน้าท่านหญิงของท่านคอยอยู่ชั้นบนขอรับเน็ตสับสนแคทลีนอยู่ที่นี่จริงๆหรือน
นี่ไม่ใช่เรื่องตลกแปลกๆสักอย่างของเจ้านิ้วก้อยหรือเขาเก็บกริดใส่ฝักถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีสิสตาร์คนิ้วก้อยพูดตามเข้ามาพยายามทำท่าให้ดูมีตัณหามากกว่านี้สักนิดแล้วก็วางท่าให้เหมือนหัตถ์ของพระราชาให้น้อยกว่านี้สักหน่อยด้วยคงไม่เป็นการดีแน่หากมีใครจำท่านได้บางทีท่านอาจจะรูปไร้หน้าอกสักหนึ่งหรือสองเต้าตอนเดินผ่านด้วยนะพวกเขาเข้าไปข้างในผ่านห้องรวมอันแออัดซึ่งหญิงอ้วนคนหนึ่งกำลังร้องเพลงตลกลามกขณะที่หญิงเหล่านั้นสาววัยเยาว์หน้าตาสดสวยในชุดเสื้อกระโปรงสั้นในผ้าลินินกับแถบผ้าไหมหลากสีแนบกายกับคู่รักของตนและโยกตัวขึ้นบนหน้าตักของเขาไม่มีใครสนใจเน็ตเลยแม้แต่น้อยเซอร์โรดริกรออยู่ข้างล่างระหว่างที่นิ้วก้อยนำทางเขาขึ้นไปชั้น3เดินไปตามระเบียงทางเดินและผ่านประตูบานหนึ่งเข้าไปแคทลีนกำลังรออยู่ข้างในนางส่งเสียงร้องเมื่อเห็นเขาและวิ่งเข้ามาสวมกอดเขาแน่นแม่หญิงของข้าเน็ตกระซิบอย่างอัศจรรย์ใจโอ้ดีมากนิ้วก้อยพูดพร้อมปิดประตูท่านจำนางได้ข้ากลัวว่าท่านจะไม่มีวันมานายข้านางกระซิบกับอกของเขาปีเตอร์คอยรายงานสถานการณ์ให้ข้ารู้เขาบอกข้าเรื่องปัญหายุ่งยากของท่านกับอาญาและเจ้าชายหนุ่มลูกสาวข้าเป็นอย่างไรบ้างทั้งคู่กำลังเศร้าแล้วก็โกรธเกรียวด้วยเขาบอกนางแคทข้าไม่เข้าใจเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ในคิงส์แลนดิ้งเกิดอะไรขึ้นเน็ตถามภรรยาเรื่องเบรนหรือเปล่าหรือว่าเขาตายแล้วคือคำที่มารออยู่ที่ริมฝีปากแต่เขาไม่อาจพูดมันออกมาได้เรื่องแบรนแต่ไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดแคทรีนบอกเน็ตสับสนไปหมดถ้าอย่างนั้นเรื่องเป็นอย่างไรล่ะทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ที่รักของข้าสถานที่นี้คืออะไรก็อย่างที่เห็นนิ้วก้อยเอ่ยขึ้นเขาหย่อนกายลงนั่งบนเก้าอี้ริมหน้าต่างซ่องท่านคิดว่ามีที่ไหนอีกล่ะที่ไม่น่าจะพบตัวแคทรีนชันลี่มากไปกว่านี้เขายิ้มบังเอิญว่าข้าเป็นเจ้าของสถานที่นี้การเตรียมการจึงทำได้โดยง่ายข้าเป็นกังวลอย่างที่สุดที่จะปิดบังไม่ให้พวกแลนนิสเตอร์รู้ว่าแคทอยู่ที่นี่ในคิงส์แลนดิ้งเพราะอะไรเน็ตถามแล้วเขาก็เห็นมือของนางการเคลื่อนขยับมือที่ติดขัดรอยแผลสีแดงสดใหม่รวมถึงลักษณะขัดแข็งของนิ้วนางและนิ้วก้อยซ้ายเจ้าได้รับบาดเจ็บนี่นาเขาจับมือนางไว้และพลิกดูทั่วๆพระเจ้าแผลพวกนี้มันบาดลึกรอยดาบฟันหรือว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแม่หญิงของข้าแคทลีนดึงกริดออกมาจากใต้ผ้าคลุมและวางไว้ในมือเขากริดเล่มนี้ถูกส่งไปเปิดลำคอของแบรนด์ที่เลือดแห่งชีวิตของเขาหลั่งไหลศีรษะของเน็ตกระตุกขึ้นแต่ใครทำไมถึงนางยกนิ้วขึ้นแตะริมฝีปากเขาให้ข้าเล่าทุกอย่างเถิดที่รักแบบนั้นจะเร็วกว่าฟังนะดังนั้นเขาจึงฟังและนางก็เล่าทุกอย่างตั้งแต่เรื่องไฟไหม้หอหนังสือจนถึงเรื่องวาลิสทหารยามและนิ้วก้อยเมื่อนางเล่าจบเอ็ดดาร์ดสตาร์กก็งุนงงอยู่ข้างโต๊ะโดยถือกริดเล่มนั้นไว้ในมือมาปากของแบรนด์ช่วยชีวิตเด็กชายเอาไว้เขาคิดอย่างมึนงงจอนพูดว่าอะไรนะตอนที่พวกเขาพบลูกหมาป่าในหิมะลูกๆของท่านได้ถูกลิขิตไว้ให้ครอบครองลูกหมาเหล่านี้นายข้าและเขาได้ฆ่าลูกหมาของซานซ่าเพื่ออะไรกันนี่เขากำลังรู้สึกผิดอยู่หรือเปล่าหรือว่ารู้สึกกลัวหากถวยเทพได้ส่งหมาป่าพวกนั้นมาให้จริงเขาได้ทำสิ่งที่โง่เขลาอะไรลงไปด้วยความรวดร้าวเน็ตบังคับความคิดกลับไปที่กริดและความหมายของมันกริดของพูดน้อยเขาทวนคำมันไร้เหตุผลสิ้นดีมือของเขากำอยู่รอบด้ามกริดที่ทำจากกระดูกมังกรเรียบลื่นก่อนจะกระแทกคมกริดปักลงในโต๊ะเขารู้สึกได้ว่ามันกัดเข้าไปในเนื้อไม้ตั้งตรงเยาะเย้ยเขาเหตุใดทีเรียนแลนนิสเตอร์ถึงอยากให้แบรนด์ตายเด็กคนนั้นไม่เคยทำอันตรายอะไรเขาเลยสตาร์คอย่างพวกท่านนี่ไม่มีอะไรอยู่ในระหว่างหูสองข้างนอกจากหิมะหรือไงนิวก้อยถามพูดน้อยไม่มีวันลงมือตามลำพังหรอกเน็ตยืนขึ้นแล้วเดินวนไปมาในห้องหากราชินีมีส่วนในเรื่องนี้หรือว่าถวยเทพห้ามด้วยเถอะพระราชาเองไม่ข้าไม่เชื่อเช่นนั้นแต่แม้นเขาจะพูดอย่างนั้นเขาก็ยังจำยามเช้าอันหนาวเย็นที่เนินฝังศพและเรื่องที่โรเบิร์ตพูดเกี่ยวกับการส่งมือมีดรับจ้างไปตามล่าเจ้าหญิงชาแกเรียนได้เขาจำบุตรชายวัยทารกของเจเลกาได้
ซากกะโหลกศีรษะสีแดงของเด็กคนนั้นท่าทีที่ประราชาเบือนหน้านี้เช่นเดียวกับที่เขาเบือนหน้านี้ในห้องเข้าเฝ้าของดารีเมื่อไม่นานมานี้เขายังคงได้เสียงได้ยินเสียงวิงวอนของซานซ่าเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งเลียนาเคยวิงวอนมาก่อนน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดว่าพระราชาไม่รู้เรื่องนี้นิวก้อยพูดมันไม่ใช่ครั้งแรกหรอกโรเบิร์ตผู้ประเสริฐของเราชำนาญการเอาหูไปนาเอาตาไปไร่กับเรื่องต่างๆที่พระองค์ไม่อยากรู้เห็นเน็ตไม่มีอะไรจะตอบคำพูดนี้ใบหน้าของลูกชายคนขายเนื้อแหวกว่ายขึ้นมาอยู่ตรงหน้าเขาในสภาพเกือบขาดเป็นสองซีกหลังจากนั้นพระราชาไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวศีรษะเขากำลังเต้นกระหน่ำอย่างหนักหน่วงนิ้วก้อยเดินทอดน่องไปที่โต๊ะแล้วดึงกรีดเล่มนั้นออกมาจากเนื้อไม้แม้ว่าอย่างไรข้อกล่าวหานั่นก็ถือเป็นการกบฏอยู่ดีลองกล่าวหาพระราชาสิแล้วท่านก็จะต้องเต้นรำกับอีลินเพนก่อนที่คำพูดจะหลุดจากปากท่านเสียอีกส่วนราชินีถ้าท่านสามารถหาข้อพิสูจน์ได้และถ้าหากท่านทำให้โรเบิร์ตยอมรับฟังได้แล้วก็บางทีเรามีข้อพิสูจน์เน็ตเอ่ยขึ้นเรามีกรีดเล่มนี้ไอ้นี่นะหรือนิ้วก้อยพลิกกิจไปมาอย่างไม่ใส่ใจนักเหล็กกล้าแสนสวยชิ้นหนึ่งแต่มันตัดได้ทั้งสองด้านนายข้าไม่ต้องสงสัยเลยว่าพูดน้อยจะต้องสาบานแน่ว่าเขาทำมันหายหรือไม่ก็ถูกขโมยไประหว่างอยู่ที่วินเชเฟลและในเมื่อมือรับจ้างของเขาตายไปแล้วจะมีใครมาเปิดโปงคำโป้ปดของเขาได้ล่ะเขาโยนกรีดเบาๆไปให้เน็ตคำแนะนำของข้าก็คือให้ทิ้งมันลงแม่น้ำแล้วลืมไปเลยว่ามันเคยถูกตีขึ้นมาเน็ตมองเขาอย่างเย็นชาลอร์ดเบลิสข้าคือสตาร์คแห่งวินเชเฟลลูกชายข้านอนพิการอยู่บางทีอาจกำลังจะตายก็ได้เขาคงตายไปพร้อมกับแคทลีนแล้วถ้าไม่ใช่เพราะลูกหมาป่าตัวหนึ่งที่เราพบในหิมะหากเจ้าเชื่อจริงๆว่าข้าสามารถลืมเรื่องนั้นได้เจ้าก็เป็นคนโง่เขลาบัญญาอย่างยิ่งไม่ต่างจากเมื่อครั้งที่เจ้าหยิบดาบขึ้นสู้กับพี่ชายข้าข้าอาจเป็นคนโง่เขลาสตาร์คแต่ข้าก็ยังคงอยู่ที่นี่ในขณะที่พี่ชายของท่านเน่าเปื่อยอยู่ในหลุมเย็นมาได้สัก14ปีเข้าแล้วนี่ท่านหากท่านกระหายอยากจะเน่าเปื่อยอยู่เคียงข้างเขาถึงเพียงนั้นข้าก็มิอาจห้ามปรามท่านได้แต่ข้าใครขอไม่ร่วมคณะไปด้วยขอบคุณท่านมากเจ้าจะเป็นคนสุดท้ายที่ข้าจะเต็มใจอยู่รวมในคณะด้วยลอร์ดเบลิสท่านทำข้าเจ็บช้ำล้ำลึกนักนิ้วก้อยวางมือท้าหัวใจในส่วนของข้าข้ามักพบว่าสตาร์คอย่างพวกท่านเป็นพวกที่น่าเบื่อหน่ายแต่แคทดูจะผูกพันกับท่านด้วยเหตุผลที่ข้าไม่อาจเข้าใจได้ข้าจะพยายามช่วยให้ท่านยังคงมีชีวิตเพื่อเห็นแก่นางเป็นภารกิจของคนโง่ข้ายอมรับแต่ข้าไม่มีวันปฏิเสธอะไรภรรยาท่านได้เลยข้าบอกปีเตอร์เรื่องข้อสงสัยของเราเกี่ยวกับการตายของจอห์นแอรินแคทลีนพูดเขาสัญญาจะช่วยท่านสืบหาความจริงนั่นไม่ใช่ข่าวที่เอ็ดดาร์กสตาร์กยินดีที่จะรับรู้แต่มันจริงทีเดียวว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือและครั้งหนึ่งนิ้วก้อยก็เคยเป็นเหมือนน้องชายของแคทมาก่อนจะไม่ใช่ครั้งแรกที่เนทถูกบีบังคับให้ต้องร่วมมือกับชายที่เขารังเกียจอย่างนั้นก็ดีเขาพูดพลางสอดกรีดเข้าไปใต้เข็มขัดเจ้าพูดถึงวาลิสขันทีคนนั้นรู้เรื่องทั้งหมดหรือไม่ไม่ใช่จากปากข้าแคทลีนบอกถ้าไม่ได้แต่งงานกับคนโง่หรอกนะเอ็ดดาร์ดสตาร์คแต่วาลิสมีวิธีสืบรู้เรื่องต่างๆที่ไม่มีใครอื่นรู้ได้เขามีศาสตร์มืดอยู่บ้างเน็ตข้าสาบานได้เขามีสายลับนั่นเป็นที่รู้กันเน็ตพูดเชิงบอกปัดมันมากกว่านั้นแคทลีนยืนกรานเซอร์ลอดริกคุยกับเซอร์อารอนซานทาก้าอย่างลับยิ่งแต่ด้วยเหตุใดก็ตามจะแม่งมุมนั่นกับล่วงรู้การสนทนาของพวกเขาข้ากลัวชายคนนั้นนิ้วก้อยยิ้มทิ้งหลอดวาลิสให้เป็นธุระของข้าเถิดท่านหญิงผู้อ่อนหวานหากท่านจะอนุญาตให้ข้ากล่าวคำลามกสักเล็กน้อยและจะมีที่ไหนดีกว่าที่นี่อีกเล่าข้ากำพวงสวรรค์ของชายคนนั้นอยู่ในฝ่ามือเขาห่อนิ้วพร้อมกับยิ้มหรือคงจะได้กำมันหากเขาเป็นบุรุษหรือมีไข่อยู่บ้างท่านเห็นไหมหากความลับถูกเปิดโปงพวกนกก็จะเริ่มร้องเพลงและวาลิสจะไม่ชอบแน่หากข้าเป็นท่านข้าจะกังวลเรื่องแลนนิสเตอร์ให้มากขึ้นและกังวลเรื่องขันทีคนนั้นให้น้อยลงเนทไม่จำเป็นต้องให้นิ้วก้อยบอกเขาเรื่องนี้เขากำลังนึกทบทวนกลับไปถึงวันที่อาญาถูกพบตัวนึกถึงสีหน้าของราชินี
ขณะที่นางพูดว่าเรามีหมาป่าด้วยเสียงนุ่มนวลและแผ่วเบานักเขากำลังนึกถึงเด็กไมค่าคนนั้นนึกถึงการตายอย่างกระทันหันของจอห์นแอรินนึกถึงการตกจากหอคอยของแบรนด์และนึกถึงช่วงเวลาที่แอริสทาแกเรียนเท่าวิกลจริตกำลังสิ้นลมอยู่บนพื้นท้องพระโรงในขณะที่เลือดแห่งชีวิตแห้งกรังอยู่บนคมดาบชุบทองแม่หญิงของข้าเขาพูดพร้อมกับหันไปหาแคทลีนที่นี่ไม่มีอะไรที่เจ้าจะทำได้อีกแล้วข้าอยากให้ก้าวให้เจ้ากลับไปวินเทอร์เฟลทันทีหากมีมือสังหารแล้วคนหนึ่งก็อาจจะมีคนอื่นๆได้อีกใครก็ตามที่บงการให้สังหารแบรนด์จะรู้ในไม่ช้าว่าเด็กคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ข้าหวังไว้ว่าจะได้พบลูกสาวแคทลีนพูดนั่นจะเป็นการไม่ฉลาดอย่างที่สุดนิ้วก้อยแทรกป้อมแดงเต็มไปด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็นและเด็กๆจะพูดคุยกันเขาพูดถูกที่รักเน็ตบอกเขาสวมกอดนางไว้พาเซอร์โรดริกเดินทางกลับวินเทอร์เฟลเสียข้าจะดูแลลูกสาวของเราเองกลับบ้านไปหาลูกชายของเราแล้วดูแลพวกเขาให้ปลอดภัยด้วยข้าจะตามที่ท่านบอกนายข้าแคทลีนเงยหน้าขึ้นเน็ตจูบนางนิ้วมือที่บาดเจ็บกอบกุมหลังของเขาอย่างแรงด้วยความสิ้นหวังราวกับจะกอดให้เขาปลอดภัยอยู่ในอ้อมแขนของนางไปชั่วนิรันดร์ท่านหลอดและท่านหญิงประสงค์จะใช้ห้องนอนหรือไม่นิ้วก้อยถามแต่ข้าขอเตือนท่านนะสตาร์คว่าปกติเราแถวนี้จะคิดเงินสำหรับเรื่องทำนองนั้นข้าขออยู่กันตามลำพังสักครู่เดียวข้าขอเพียงแค่นั้นแคทลีนพูดได้เลยนิ้วก้อยเดินทอดน้องไปที่ประตูอย่าให้นานเกินไปมันล่วงเลยเวลาที่หัดกับข้าควรจะกลับถึงปราสาทแล้วก่อนที่จะมีใครสังเกตว่าเราหายตัวไปแคทลีนเดินไปหาเขาและกุมมือเขาไว้ในมือของนางข้าจะไม่ลืมความช่วยเหลือที่เจ้าให้ข้าเลยปีเตอร์เมื่อคนของเจ้ามาหาข้าข้าไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังพาข้าไปพบมิตรหรือศัตรูข้าได้พบว่าเจ้าเป็นยิ่งกว่ามิตรข้าได้พบน้องชายที่ข้าเคยคิดว่าสูญเสียไปแล้วปีเตอร์เบลลิสยิ้มข้าซาบซึ้งยิ่งนักท่านหญิงผู้อ่อนหวานจะเป็นการดีที่สุดหากท่านไม่บอกใครข้าใช้เวลาหลายต่อหลายปีทำให้ราชสำนักเชื่อว่าข้าเป็นคนเลวทรามและโหดร้ายข้าไม่อยากจะเห็นว่างานหนักเหล่านั้นทั้งหมดต้องสูญเปล่าเน็ตไม่เชื่อแมนสักคำเขารักษาน้ำเสียงให้สุภาพขนาดพูดว่าเจ้าได้รับคำขอบคุณจากข้าด้วยลอร์ดเบลิสโอ้นี่สิถึงจะเป็นขุมทรัพย์นิ้วก้อยพูดขนาดออกจากห้องไปเมื่อประตูปิดลงหลังนิ้วก้อยเน็ตก็หันกลับไปหาภรรยาทันทีที่เจ้าถึงบ้านจงส่งสารถึงเฮมันทอร์ดัสและกันบาร์ดโกเวอร์ภายใต้ตราประทับของข้าพวกเขาจะต้องระดมพลธนูคนละ100นายและเสริมกำลังที่มดเคเลนพลธนูที่แน่วแน่จำนวน200นายสามารถรักษาดินแดนคอคอดรับมือกับกองทัพทั้งกองได้จงสั่งให้ลอร์ดเมอร์เดลีเสริมความแข็งแกร่งและซ่อมแซมแนวป้องกันของเขาทั้งหมดที่ไวฮาร์เบอร์และดูแลให้มีคนประจำการครบครันด้วยจากวันนี้ไปข้าอยากให้จับตามองทีออนเกรย์จอยอย่างระมัดระวังหากเกิดสงครามเราจะต้องการกองเรือของบิดาของเขาเป็นอย่างยิ่งสงครามหรือแววหวาดกลัวปรากฏชัดบนใบหน้าของแคทลีนมันจะไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเนสสัญญากับนางพรางภาวนาให้มันเป็นจริงเขากอดนางไว้ในอ้อมแขนอีกครั้งพวกแลนนิสเตอร์ไร้ความปราณียามอยู่ต่อหน้าผู้อ่อนแอเหมือนเจ้าแอลิสทาแกเรียนได้เรียนรู้ด้วยความเสียใจมาแล้วแต่พวกมันจะไม่กล้าโจมตีแคว้นเหนือโดยปราศจากกำลังพลทั้งหมดของอาณาจักรหนุนหลังและพวกมันจะไม่มีวันได้รับด้วยข้าต้องร่วมเต้นไปกับงานเต้นรำสวมหน้ากากของคนโง่นี้ไปจนจบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจงอย่าลืมว่าข้ามาที่นี่ทำไมที่รักถ้าข้าหาข้อพิสูจน์ได้ว่าแลนนิสเตอร์เป็นผู้สังหารจอห์นแอรินเขารู้สึกได้ว่าแคทลีนตัวสั่นอยู่ในอ้อมแขนมือที่มีบาดแผลของนางเกาะเขาไว้แน่นถ้านางว่าแล้วหลังจากนั้นล่ะที่รักนั่นเป็นส่วนที่อันตรายที่สุดเน็ตรู้ความยุติธรรมทั้งหมดล้วนหลั่งไหลมาจากพระราชาเขาบอกนางเมื่อข้ารู้ความจริงข้าต้องไปหาโรเบิร์ตและภาวนาให้เขาเป็นคนที่ข้าคิดว่าเขาเป็นเขาจบประโยคในใจไม่ใช่คนที่ข้ากลัวว่าเขาจะกลับกลายเป็น